The Truth เจาะลึกจริงเอมมี่บอททัมบูโพสแซะวงการบันเทิงพื้นที่ของคนอยู่เป็นหลังโดนคดีโดนแบนงานหนักหลังเปิดหน้าร่วมม็อบจากกรณีที่นายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือเอมมี่นักร้องนำวงเดอะบัตทัมบูหนึ่งในศิลปินที่แสดงออกทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าให้ความสนับสนุนม็อบคณะราษฎร 2563ได้โพสต์ทวิตเตอร์ว่าหรือวงการบันเทิงเป็นแค่พื้นที่ของคนอยู่เป็นแฮชแท็กพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ได้เพียงไม่นานเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปแต่ก็มีแฟนๆเข้ามารีทวิตและกดถูกใจไปหลายร้อยคนแล้วทั้งนี้ไม่รู้ว่าโพสต์ถึงคนในวงการบันเทิงคนไหนหรือพูดโดยภาพรวมถึงเหล่าดาราคนดังในช่วงที่มีดารานักแสดงหลายคนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งก็มีผลดีและผลเสียกับหน้าที่การงานเอมมี่หรือนายชัยอมรนั้นได้แสดงออกจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเลือกยืนข้างโดยไปร่วมกับม็อบปลดแอกและม็อบคณะราษฎรอยู่เรื่อยมาเมื่อวันที่28สิงหาคม2563นายชัยอมรได้นำถังสีไปสาดใส่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์พร้อมกับบอกว่าเป็นการตอบโต้ด้วยศิลปะหลังประชาชนถูกป้ายสีมามากแล้วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นายไผ่ดาวดินพร้อมกับแกนนำม็อบปลดแอก15คนเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกโดยการกระทำในครั้งนี้ชาวเน็ตไม่เห็นด้วยต่อมาเมื่อวันที่13ตุลาคม2563นายชัยอมรได้ร่วมกับนายจตุพัฒน์ไผ่ดาวดินร่วมกันก่อม็อบบริเวณถนนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าเจรจาขอให้ยุติการชุมนุมแต่ไม่ได้รับการร่วมมือจนนำไปสู่การจับกุมตัวนายชัยอมรและนายจตุพัฒน์ในที่สุดนอกจากนี้นายชัยอมรยังได้เป็นแนวร่วมจัดคอนเสิร์ตในม็อบต่างๆรวมถึงการชุมนุมบริเวณรอบสถานีตำรวจขณะเหล่าแกนนำเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอยู่หลายครั้งเรื่อยมาซึ่งนายชัยอมรเปิดเผยว่าตนได้สูญเสียหน้าที่การงานเงินทองครอบครัวและคนรักจากบทบาทดังกล่าวขณะเดียวกันนักแสดงอีกคนที่ทุ่มชีวิตให้กับการชุมนุมอาสาเป็นแม่ยกท่อน้ำเลี้ยงอุ้มชูม็อบคือสายเจริญปุระแม่บุญทุ่มทุ่มทั้งเงินเวลาคอยประคบประงมเหล่าแกนนำโดยสายเจริญปุระนั้นได้แสดงออกทางการเมืองตั้งแต่เริ่มแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับกลุ่มกปปส.จนมาถึงล่าสุดคือการเปิดหน้าเป็นท่อน้ำเลี้ยงคอยให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกโพสต์ตำหนิรัฐบาลอยู่เรื่อยมาจนท้ายที่สุดก็โดนคดีมาตรา112พ่วงท้ายฉายาแม่ยกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสายก็ยังไม่สะทกสะท้านโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าประโยคที่ทำให้โดนจับครั้งนี้คือกล้ามากเลยนะเธอและฉันคงไม่กลับไปรักเธอซึ่งเป็นคำพูดที่คล้ายกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ตรัสกับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จในวันที่23ตุลาคม2563สิ่งที่น่าสนใจคือแม่นักแสดงทั้งสองคนจะไม่เคยเปิดหน้าพูดเรื่องสถาบันด้วยตนเองแต่กลับให้การสนับสนุนเหล่าแกนนำที่นำพาทิศทางม็อบไปในทางเข้าข่ายเจตนาล้มล้างสถาบันอย่างโจ่งแจ้งอย่างนี้เท่ากับว่ามีเจตนาเช่นเดียวกันด้วยหรือไม่ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย